เรื่องนี้ปเปิดเผยจากทางด้านของนางสาวบรรจงจิตอังสุสินนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมการที่จะเชิญคณะผู้นําเข้ามันสัมปะหลังจากจีนให้เดินทางมาพบกับผู้ผลิตผู้ประกอบการไทยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับถือว่าเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องจากการเดินทางไปเยือนเขตปกครองตนเองกว่างสีจวงเมื่อ20และ21กันยายนที่ผ่านมานะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสเลยครับในการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอย่างจีนเนื่องจากว่ามีอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้มันสัมปะหลังเกิดขึ้นจนํานวนมากและไทยเองก็ถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งนะครับที่จีนเนี่ยนำเข้ามันสัมปะหลังไม่ว่าจะเป็นมันเส้นและแป้งมันปีหนึ่งเนี่ยเกือบ7ล้านตันมูลค่าประมาณ6 0ห0 0ล้านบาทผ่านทางมณฑลหนานจิงชิงเต่าเหอเฟยและหวงผู่นะครับ ส่วนเรื่องของยางพาราเองนะครับท่าอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็บอกนะครับว่าจะมีการนัดหมายเพื่อที่จะเร่งรัดติดตามการซื้อขายระหว่างทางการยางแห่งประเทศไทยกับชิโนเคมกรุ๊ปนะครับในช่วงวันที่19ถึง21ตุลาคมที่กรุงปักกิ่งไปดูเรื่องของผลไม้ไทยกันบ้างนะครับการในทางเยือนจีนในครั้งนี้ทําให้สามารถที่จะขายผลไม้ไทยได้ประมาณ100ล้านบาท นอกจากนี้ทางจีนเองยังช่วยผ่อนปรนมาตรการในการนำเข้าผลไม้ไทยโดยแนะช่องทางเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับและยังเปิดโอกาสให้ไทยนั้นได้ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลไม้ไทยในมณฑลกวางซีนะครับในเดือนตุลาคมนี้ด้วยซึ่งก็ได้มีการวางแผนผลักดันให้มะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นผลไม้ดาวรุ่งเข้าสู่ตลาดจีนต่อไปเนื่องจากว่ามะพร้าวน้ำหอมตอนนี้กำลังได้รับความนิยมสูงในจีนนะครับ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเชิญผู้ใช้มันสำปะหลังและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆไปว่าจะเป็นยางพาราและผลไม้จากทั่วโลกมาพบกับผู้ส่งออกและผู้ผลิตของไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยครับ